ารกลางจังหวัดพิจิตรศูนย์น้ำลงธรรมจังหวัดพิจิตรกู้นะฮะจำนวนเงินที่กู้ที่แบงก์อ่ะมัน 80,000 บาทนะครับเล่าว่าไปมานิดนึงเสร็จสับแล้วประมาณสัก2อาทิตย์เขาให้ผมไปรับตังค์ที่บ้านเขาที่สำนักงานเขานะฮะที่บ้านเขาหน้าบึงเขาก็บอกว่าเขาจ่ายผมได้แค่ 40,000 อีก 40,000 เขาจะไปช่วยลูกผมที่ติดหนี้อยู่และไม่มีสตางค์จะชำระหนี้กับแบงค์เพื่อไม่ให้โดนฟ้องนะซึ่งพวกผมก็ยอมกันทุกคนส่วนมากจะยอมจะ 80,000 หรือ 40,000 บาทนะฮะทำกู้ 80,000 แต่ได้จับเงินสด 40,000 เงินสดจะ 40,000 บาทแล้วถ้า 40,000 ใน 40,000 บาทเนี่ยหักประกันไป 8,000 จากออมสินแล้วค่าบัตร ATM มี 2,000 ก็รวมเป็น 10,000 บาทได้รับเงินจริงๆอ่ะ 30,000 บาทแล้วก็ส่งไปรายเดือนเดือนละ 3,100 บาทตามเอกสารที่มานำเรียนครับแต่ว่าหนังสือแจ้งหนี้บอกว่าแกเป็นหนี้ 80,000 หนังสือมันผมไปกดหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่มีหนี้ระยะมาช่วงที่2ที่กู้ครั้งที่2นี้เมื่อเดือนมันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเงิน 110,000 บาทสำหรับตัวผมนะฮะแต่ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับตังค์แม้แต่บาทแดงเดียวแต่ก็เขาเอาเงินสดทยอยแบบเดี๋ยวเอาทีละพันทีละ5,000บอกว่ากลุ่มขอยืมก่อนเดี๋ยวเงินจะออกอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็พอได้หนูกู้ไม่ได้กู้ตัวเนี้ยไม่ได้เพราะชื่อหนูติดก็บอกว่างั้นเอาเงินสดมาให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ยืมก่อนเดี๋ยวพี่เอามาให้เงินจะออกแล้วเนี้ยเขาก็จะไปอย่างเงี้ยตลอดอ๋อแสดงว่าเธอนี่ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารแต่เขาไม่หยิบเงินสดจากเธอไปอ้างว่าเอาไปให้เพื่อนๆในกลุ่มใช่ค่ะเอาเงินมันเข้ามาเมื่อวันที่10กันยาปีที่แล้วคือเข้าเกือบทุกคือเข้าทุกคนแต่ก็ไม่ได้จับเงินเหมือนกันไม่ได้จับเงินแสดงว่าพวกเธอเนี่ยไปทำสัญญากู้ที่ธนาคารออมสินกันทุกคนไม่ใช่ทั้งกู้กับในกลุ่มแล้วก็มีโอ้มีเป็นสองบ้านที่บ้านเขาไปเซ็นที่บ้านเขาก็จะมีใบไอ้นั้นมาให้เซ็นใบเบิกอะใบเบิกอะอันนี้29,000อันนี้26,000เป็น29,000 25,000โอ้เอาเงินไปลงทุนก่อนนะ1,000บ้าง500บ้างอีก29,000นั้นไม่เคยได้รับสักบาทเลยพอเราจะไปกดจะไปเบิกชุดเงินมันเด้งออกมาเลยมันรู้หายไปไหนสะจานแล้วก็ประกันมันลำบากว่าเขาพูดมาในยังไงเท่าไรเขาไม่ได้ตังค์อะไรเลยนะเงินเนี่ยได้มาไหนยังไงจะอยากจะที่เนี่ยแล้วเอาไปบอกมาแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารทั้งที่เราจะไม่ได้จ่ายเงินสักบาทแล้วเวลาเดี๋ยวที่โทรไปนะพอดีเก็บบ้านเก็บบ้านใช่ไม่แต่ว่าถามว่าตรวจเช็คได้ไหมมันตรวจเช็คได้เพราะมันมียอดเข้าเขาโทรตามเลยบอกว่าธนาคารมีเงินตัวใหม่มาประยุทธ์กำลังเซ็นอนุมัติมึงจะกู้ไหมเขาก็จะพูดว่ามีเงินจากรัฐบาลก็คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมาลงของธนาคารออมสินมีเงินตัวใหม่มาลงก็คือว่าจะมาให้พวกชาวบ้านที่ว่าเดือดร้อนกู้ร่วมกู้แต่จะต้องจับกลุ่มการเงินการด้วยไม่ผ่านเขาอีกทีเราก็เลยปักใจเชื่อเพราะว่าเป็นเงินของรัฐบาลเราก็เลยไปทำเงินแล้วมีเจ้าหน้าที่มาจริงๆเจ้าหน้าที่มีมาจริงครับแต่ช่วงที่ว่าเขาชักชวนมากู้เนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับคือว่าเขาชวนเรามาแล้วเรามาทำสัญญาเรามาเหมือนเรามาคุยก่อนเนี่ยแล้วพอสักระยะหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาลงกลุ่มอีกทีเราก็อยากได้เงินเราคือยอดกู้ตามที่ธนาคารแจ้งนี้นะครับท่านคือเขาหลอกเราไงเหมือนเข้าข่ายว่าหลอกเรามาเป็นเวลา 3-4 เดือนคือข้อนี้เราก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเราเป็นหนี้มาตั้ง 3-4 เดือนแล้วท่านแต่คือเราไม่ได้จ่ายเงินเลยคือข้อนี้เราก็ไม่ยอมพอมาเกิดเรื่องแล้วเขาจะมาตีโพยตีพายว่าเดี๋ยวเขาจะไปโกงแล้วเขาจะไปติดบัญชีให้แบบนี้มันก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงไม่จะไปทำสัญญาเช็คคือโทรถามข้อมูลอะไรไม่ได้ก็จะโดนใบเบี่ยงและปฏิเสธตลอดแล้วเขาก็จะอ้างว่าธนาคารไม่อยู่ผู้การย้ายเอกสารไม่ครบธนาคารยังไม่พร้อมเงินไม่พร้อมเงินรัฐไม่พร้อมรัฐบาลยังไม่อนุมัติเขาจะอ้างไปลักษณะนี้ก็คือจะนัดวันที่5ก็ถึงวันที่5เขาก็จะเลื่อนไป15ก็ถึงวันที่15เขาจะเลื่อนไป25เขาจะเลื่อนวันศุกร์วันจันทร์ติดเสาร์ที่เขาจะเลื่อนลักษณะนี้นะครับท่านเป็นเวลาระยะก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วที่ว่าเราชื่อเราเป็นหนี้มาแต่เราไม่ได้จับเงินเลยแม้แต่สักหนึ่งเดียวเราเลยอยากได้รับความเป็นธรรมในท่านเพราะเราไม่ได้รับเงิน